ครับสวัสดีครับพวกเราทุกคนครับเบิร์ดเองครับวันนี้เบิร์ดอยากจะมาขอวิงวอนให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเองและโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในบ้านและทุกคนครอบครัวเราให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราเนี่ยนะครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำเพื่อความรักรักครอบครัวของเรารักคนที่เรารักและรักตัวเราเองเมื่อประกอบกับหลายๆคนและครอบครัวประเทศไทยของเราก็จะปลอดภัยครับวัคซีนนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ซ้อมมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแต่ขอให้มีความมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วเมื่อจะบอกให้นะครับว่าลูกๆที่อยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่ช่วยจัดการให้ด้วยช่วยจัดการจองที่คุณหมอพร้อมพี่เบิร์ดยังได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ติดต่อไปที่หมอพร้อมติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อให้ใครก็ตามอยู่ไกลผู้ใหญ่ของท่านติดต่อซะแล้วให้ท่านรีบจองถึงแม้ว่าจะเข้าคิวกันยาวแต่ก็ยังมีความหวังครับแค่ให้รู้ว่าเราจะได้วัคซีนวันไหนก็เราปลอดภัยแล้วครับแล้วเราจะต้องทำตัวให้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมก็คือใส่มาสก์เมื่อมีคนอยู่ล้างมือเมื่ออยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราจับไปล้างไปไม่มีใครเห็นแต่ว่าตอนที่อยู่คนเดียวนี่ครับสำคัญที่สุดที่เราทำความสะอาดได้เราล้างมือเราได้เราใส่มาสก์ได้ด้วยความปรารถนาดีจากเบิร์ดนะครับอยากจะเจอกันเร็วๆอยากจะมีความสุขกันเร็วอยากจะร้องรำทำเพลงกันให้ดีที่สุดเบิร์ดจะทำหน้าที่ของเบิร์ดที่ดีที่สุดอยากให้น้องๆลูกหลานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ทำให้พ่อให้แม่อย่างเดียวบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพวกหนูได้ทำแล้วพวกหนูได้จองแล้วจินจองคุณพ่อคุณแม่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะพูดให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอิมาซอที่รู้ตัวว่าเป็นคนไทยต้องทำคือไปฉีดวัคซีนครับกราบขอบคุณครับวิงวอนนะครับ